เราดักทางตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เช้าเมื่อวานว่าจะมีการเลื่อนแถลงไหมที่นัดบ่ายโมงวันที่28จะเลื่อนแถลงไหมถ้าเลื่อนแสดงว่ามันเกิดดับเบิ้ลไคลแม็กซ์แสดงว่ามันเกิดพลิกซ้อนพลิกดังนั้นต้องขอคำยืนยันนักข่าวก็ไปถามผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาค่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยว่ายืนยันอย่างไรนะคะขอบอกคะล่าสุดอะค่ะความคืบหน้าในคดีหวย30ล้านตอนนี้ได้รับรายงานยังไงบ้างคะอย่างครับค่ะล่าสุดพรุ่งนี้ที่จะแถลงอะค่ะขอบอกตอนนี้มีข้อมูลหรือยังคะว่าทิศทางแนวโน้มคดีตอนนี้ถึงไหนแล้วอย่างครับถ้าตอนนี้กระแสข่าวออกมาว่ามีตำรวจกองปราบไปขออนุมัติศาลออกหมายจับเขายังไม่ทราบกันนะครับทางสอบสวนกลางและขณะนี้ยังไม่ได้ส่งเอกสารอะไรให้ท่านดูเลยอย่างเลยครับตอนนี้อย่างล่าสุดที่ผบ.บอกว่าความคืบหน้า 90% ตอนนี้ 100% หรือยังคะก็น่าเชื่อว่ามีความคืบหน้ามากกว่า 90% นะครับท่านครับในส่วนของผู้การกาญจนบุรีหลังจากนี้ทางตร.ยังไงต่อก็ต้องดูนะครับว่าเกี่ยวข้องตรงไหนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรพรุ่งนี้คือคำตอบครับผบ.ค่ะผู้การกาญจนบุรีนี้ต้องตั้งกรรมการไหมคะครับขออนุญาตครับอย่างนี้บ่ายโมงพบกันครับต้องตั้งกรรมการด้วยไหมคะหรือว่าสั่งมาช่วยราชการอย่างเดียวเดี๋ยวเขาเรื่องแต่งตั้งก่อนกี่ตำแหน่งครับผบ.ค่ะวันนี้ประมาณวันนี้มีผู้กับรองผู้การประมาณรวมแล้วประมาณ800 กว่าตำแหน่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับครับขอบคุณค่ะเอาละครับเสียงเมื่อสักครู่ก็คือเสียงผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานักข่าวพยายามจะยิงล้านคำถามคดีหวย30ล้านไปถึงไหนไปอย่างไรไปอย่างไรไม่ตอบให้รอวันนี้แหละบ่ายโมงตรงเจอกันซุ้มเสียงสุดท้ายที่ได้ยินเมื่อสักครู่บอกว่าพรุ่งนี้บ่ายโมงเจอกันก็คือวันนี้แหละแสดงว่าเมื่อวานผบ.ตร.ยืนยันว่าบ่ายโมงวันนี้แถลงแน่ๆไม่เลื่อนไม่เปลี่ยนไม่พลิกเมื่อไม่เลื่อนแสดงว่าไม่ดับเบิ้ลไคลแม็กค่ะไม่พลิกไม่พลิกพอแล้วจะพลิกอะไรกันขนาดนี้พลิกไปพลิกมา